สวัสดีครับพบกับอาจารย์บอยนะครับวันนี้เราอยู่ที่เขาพายครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำการขับรถขึ้นมาบนนี้นะครับโดยเจ้า Toyota Fortuner รุ่น GR Sport คันนี้นะครับรถยนต์คันนี้มีระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับเนื่องจากเขาไผ่แห่งนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันนะครับเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มขับรถออฟโรดนะครับทั่วไทยเลยนะครับใครที่มีรถขับเคลื่อน4ล้อหรือรถออฟโรดเนี่ยนะครับก็จะชอบเดินทางมาเที่ยวที่แห่งนี้กันนะครับออฟโรดนะครับเส้นทางแบบนี้นะครับอยู่ที่พัทยานะครับใจกลางเมืองพัทยาเลยนะครับเป็นเขาที่มีความสูงไม่มากนะครับแต่ก็ให้ความสนุกแล้วก็ความตื่นเต้นเร้าใจพอสมควรนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆและลูกค้านะครับที่จะนำรถขับเคลื่อน4ล้อตัวเองนะครับมาเที่ยวในพื้นที่แบบนี้นะครับก็จะแนะนำในส่วนของการใช้เกียร์นะครับเทคนิคการขับต่างๆนะครับว่าเจ้าโตต้าเนี่ยนะครับที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อสามารถขับขึ้นมายอดเขาไผ่แห่งนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วแต่ละเส้นทางเนี่ยเป็นไปได้ความลำบากหรือว่าง่ายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่างๆกันนะครับโดยก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการทดสอบมาแล้วบางส่วนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับครับตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นถึงยอดของเขาไผ่นะครับซึ่งเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นทางสไตล์ออฟโรดเลยล่ะนะครับแต่ว่าถนนที่เรากำลังจะไปเนี่ยครับมันจะเป็นเนินค่อนข้างชันนะครับคือเบื้องต้นนะครับรถที่จะมาเส้นเนี้ยก็อย่างที่บอกเลยว่าเราแนะนำให้ใช้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งจะเหมาะกับเส้นทางแบบนี้มากกว่านะครับและตอนนี้นะครับรถ Fortuner คันนี้นะครับก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้ออยู่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะผ่านเส้นทางเส้นนี้ไปได้ก็คือเราจะต้องทำการปรับโหมดขับเคลื่อนจาก2ล้อนะครับให้เป็น4ล้อนะครับโดยโหมดแรกที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้เป็นโหมด H4 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโหมด H4 นี้นะครับจะสามารถขึ้นทางที่อยู่ด้านหน้านี้ได้หรือเปล่านะครับโดยวิธีการเข้าใช้งานนะครับก็แค่อยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับในขณะที่ตอนนี้รถจอดอยู่นะครับหรือขณะที่รถวิ่งอยู่ก็สามารถเข้า4 H ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้รถจอดอยู่เราก็สามารถบิดนะครับลูกบิดตรงนี้นะครับไปยัง H4 นะครับสังเกตไฟหน้าจอนะครับจะมีสัญลักษณ์ขับเคลื่อน4ล้อติดโชว์อยู่โดยตำแหน่งเกียร์ที่ใช้นะครับแนะนำให้ใช้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับหรือโหมดsequential shift นะครับก็คือใช้ตำแหน่งเกียร์1ครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งเกียร์1นะครับจากนั้นเราก็ขับออกตัวไปได้เลยนะครับแตะคันเร่งเบาๆนะครับลองมาดูกันนะครับว่าในโหมด 4S เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้หรือเปล่านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อ Fortuner อยู่แล้วหรือว่าขับ4รุ่นอื่นๆนะครับก็ลองนำรถที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยนะครับลองออกมาวิ่งออกกำลังกายดูนะครับโดยการหาที่ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นถนนชันๆสูงๆแบบนี้นะครับมาลองทดสอบดูนะครับแต่ตอนนี้นะครับในโหมด H4 เราไม่สามารถไปได้ละนะครับเรายังมีอีกโหมดหนึ่งนะครับในโหมด L4 นะครับวิธีการนะครับคือผักเกียร์ไปยังตำแหน่ง N นะครับแล้วปล่อยไหลนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับบิดลูกบิดไปยังตำแหน่ง L4 นะครับจากนั้นเราก็เข้าเกียร์นะครับตามตำแหน่งนะครับก็คือเราเข้าที่ S1 นะครับจากนั้นก็ปล่อยเบรคแล้วก็ออกตัวแตะคลิกเบาๆนะครับก็จะช่วยให้รถเนี่ยผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับลูกค้าท่านใดหรือเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับก็สามารถนำรถของตัวเองเนี่ยนะครับที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Revo นะครับ Rocco หรือ Fortuner ที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนะครับหรือแม้แต่รถยี่ห้ออื่นๆนะครับก็สามารถนำมาท่องเที่ยวได้นะครับที่นี่เขาไผ่นะครับจะอยู่ในเขต
เมืองพัทยานะครับก็อยู่แถวถนนเส้น331นะครับก็สามารถเซิร์ชผ่าน Google Map ได้เลยนะครับทางเหล่านี้นะครับก็มีทั้งความสนุกความมันนะครับผสมผสานกันไปเสียวไส้ก็มีนะฮะด้วยเรื่องของความสูงของพื้นที่นะครับแต่หลักๆเลยนะครับทักษะการขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับต้องค่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือว่ามือสมัครเล่นนะครับก็ต้องให้ความระมัดระวังนะครับค่อนข้างสูงเลยครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆและคุณลูกค้าทุกท่านนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปทำการทดสอบแล้วก็แนะนำขั้นตอนการขับต่างๆนะครับบนถนนเส้นทางที่เป็นทางออฟโรดตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความยากง่ายสลับปนกันไปนะครับยังไงแล้วนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับชอบที่จะท่องเที่ยวในสไตล์แบบนี้นะครับก็สามารถนำรถยนต์ของท่านนะครับที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับนำมาท่องเที่ยวที่นี่ได้นะครับเขาไผ่พัทยานะครับมีความสูงไม่มากนักนะครับก็เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นทั้งมือใหม่และมือสมัครเล่นเลยนะครับจากวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ